อมรินทร์ทีวีวันจันทร์อังคารนะครับเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะร้านเด็ดร้านอร่อยนะคะเรามีมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ชมกันตลอดเลยทุกวันจันทร์อังคารนะคะแล้วก็มีโนมีออฟมีมินนี่แล้วก็มีพลูนะคะที่จะอาสาพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยๆด้วยใช่นอกจากหาของอร่อยนะครับยังพาไปหาเรื่องราวดีๆนะครับมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันด้วยแต่ช่วงแรกต้องพาไปร้านเด็ดๆก่อนใช่ครับผมวันนี้เดี๋ยวผมอาสาเองครับพี่โยผมจะพาไปที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เองนะฮะก็คือกรุงเทพนี่แหละถูกต้องเกิดสองภาคแล้วนะฮะนั่นก็คือแถวๆสี่แยกพลานนกครับนะครับก็ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊จวง มีหลายอย่างให้เลือกมากเลยนะครับทั้งเครื่องในเป็ดนะครับไส้เป็ดขาคอมีหลายอย่างเลยนะครับเครื่องในแล้วก็ที่สำคัญที่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้ไส้แก้วคือไส้แก้วเนี่ยส่วนใหญ่บางทีไม่ได้มีทุกร้านแต่ร้านนี้มีมีแล้วก็หอมอร่อยมากๆด้วยพร้อมแล้วไหมฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกับออฟเลยดีกว่าครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊จวงถนนพรานนกกรุงเทพมหานครครับมาถึงแล้วครับร้านเด็ดของเราในวันนี้นะฮะอยู่กรุงเทพครับไม่ไกลเลยนะครับก็คือสังเกตง่ายๆนะฮะ4แยกตลาดพรานนกเลยมานิดเดียวก็ถึงเลยที่นี่ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊จวงตลาดพรานนกเจ้าเก่าเอาเป็นว่าผมมาถึงแล้วเจ้าของร้านรออยู่เราเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเชิญตัวคุณแม่ดวงนะครับออกมาจากหน้าเตามาอยู่หน้าหนุ่มได้ไหมจ๊ะได้ได้เลยนะครับโอ้พูดดังฟังชัดด้วยคุณแม่ดวงจ๋าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว75แล้วจ้ะดูคุณแม่คล่องแคล่วมากเลยเห็นว่าป้ายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊จวงตลาดพรานนกแสดงว่าเมื่อก่อนนี่เคยอยู่ในตลาดใช่ไหมจ๊ะอยู่ตลาด35 ปีมาอยู่นี่6 ปีนี่เกือบ40 ปีเลยแล้วทำไมถึงย้ายจากตลาดมาอยู่นี่ครับก็ปวดขาแล้วลูกเขาไม่ให้ขายก็บอกให้หยุดพักแต่พักอยู่ได้ปีผ่าอยู่ไม่ได้ไม่อยากพักแล้วหงุดหงิดหงุดหงิดเออแบบเราทำงานดีกว่าจะได้อารมณ์ดีเพื่อนคุยแม่จวงจ๋าคือเมนูหลักของที่นี่เนี่ยก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดลูกค้าที่อยากจะทานอย่างอื่นบ้างอย่างเงี้ยเช่นอารมณ์อะไรเราต้องสั่งอะไรบ้างครับก็แล้วแต่คนกินจะสั่งมีน่องมีปีกมีขามีเครื่องในมีเกลือมีตับแล้วแต่ก็จะสั่งมาแล้วเราก็จัดให้มาแววก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับแบบธรรมดาใส่เครื่องในด้วยนี่ฮะคือปกติถ้าลูกค้าสั่งนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดธรรมดาก็จะมีแค่เลือดกับเนื้อแต่ทีนี้เนี่ยพอบอกว่ามีเครื่องในด้วยก็จะมีตับมาให้ด้วยครับผมเป็นการธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเจ๊จวงให้เยอะมากที่นี่ทำเองก็หลายอย่างอยู่นะครับพริกผัดเองด้วยกระเทียมเจียวกากหมูเจียวของที่นี่ทำเองนะครับผมขอชิมน้ำก่อนนะจ๊ะอร่อยตั้งแต่ยังไม่ปรุงนะฮะน้ำก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ก็จะไม่ได้มีความหวานนะครับคือจะมีความเค็มนิดๆแล้วก็กลิ่นหอมๆเครื่องยาจีนผสมอยู่หอมมากครับทานแล้วกลมกล่อมมากนี่นะครับจะเป็นส่วนของเนื้อเป็ดนะครับไม่มีกลิ่นสาบเลยนะครับจะมีความนุ่มหอมแล้วเนื้อนิ่มมากเนื้อนิ่มมากนะครับแล้วก็ตัวกระเทียมเจียวหมูเจียวนะครับพอหลังๆมานี่นะฮะพอเขาโดนน้ำของก๋วยเตี๋ยวไปแล้วอ่ะเขายิ่งอร่อยนะครับเนี่ยท
ทำไส้แก้วให้อย่างสุดฝีมือเลยนะครับคุณแม่จวงไส้แก้วนี่ก็คือหาทานยากนะครับน้ำจิ้มมาให้ด้วยน้ำส้มใช้พริกขี้หนูสวนดูซิจะกรุบแค่ไหนเชียวคือเขาจะมีความทั้งนุ่มแล้วก็กรุบกรอบนะครับแบบกรุบกรุบเลยฮะรสชาติของน้ำจิ้มนะครับจะมีความเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เอามาจิ้มกับไส้แก้วอย่างเงี้ยทานแล้วมันเข้ากันอร่อยกรุบกรุบนี่ครับว่ากันด้วยเรื่องตุ๋นตุ๋นนะครับเป็ดตุ๋นครับอันนี้จะเป็นมีอยู่หลายส่วนมากอะไรส่วนประกอบของเป็ดมีน่องมีปีกมีขานะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูความเปื่อยครับแม่จวงเนี่ยบอกว่าตุ๋นมามากกว่า1ชั่วโมงจากเตาถ่านด้วยแค่ตะเกียบลากผ่านก็หลุดแล้วจ้านี่เราได้กลิ่นเครื่องตุ๋นยาจีนนี่แบบครบเครื่องฮะโอ้โหอร่อยเมื่อกี้ที่ผมทานไปก็คือแบบดูดพลั่วดูดพลั่วเข้าไปเลยฮะหอมมากแล้วเวลาที่เราดูดเข้าไปปึ๊บนี่นะครับโอ้โหยิ่งหอมเครื่องยาจีนมากๆเลยมาต่อครับเอาเป็นปีกบ้างปีกบ้างต้องมาลองด้วยตัวเองแล้วล่ะมาเลยสรุปราคากันดีกว่านะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดธรรมดาชามแรกที่ทานไปนะครับราคา50บาทนะส่วนอันนี้นะครับอะไหล่เป็ดครับราคาอยู่ที่60บาทและสุดท้ายครับผมไส้แก้วนะครับพร้อมน้ำจิ้มราคา70บาทรวมแล้วเป็น180บาทคุณผู้ชมที่อยากจะตามรอยร้านเด็ดนะครับอย่างร้านนี้เลยครับผมก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊จวงนะฮะมาทานกันได้นะครับผมเพราะว่าที่นี่เนี่ยเปิดตั้งแต่9โมงตรงจนถึง1ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดสำหรับใครที่ไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านนะครับก็สามารถสั่งผ่านไรเดอร์ได้นะครับผมรับรองเลยว่าอร่อยสมใจแน่นอนแล้วนอกจากเมนูเป็ดนะครับยังมีกระเพาะปลาที่ผมแนะนำด้วยนะฮะรับรองเลยว่าเด็ดแน่นอนผมการันตีครับผม